คิดมานานมากก็ไม่รู้จะทำดีไม่ทำดีแต่ว่าคือเหมือนโชคชะตามันบอกว่านำเขาแล้วทำเถอะปีนี้หญิงหญิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันเป็นเรื่องที่เราเคยเล่นแล้วประสบความสำเร็จมาเมื่อแบบ10ปีที่แล้วที่เล่นซาวด์ใช่ไหมแต่ว่าในปีนี้เนี่ยจะเอามาทำเป็นในรูปแบบของซีรีส์เนาะตัดตอนนะคะแต่ว่าเปลี่ยนชื่อเป็น Yes Made More ใช่ค่ะก็เปิดออดิชั่นน้องๆไปรับ300กว่าคนก็มีเข้ารอบแล้วอันนี้ไม่น่าจะได้เล่นเองค่ะเพราะว่าจะแบบว่าคือเราอยากสร้างให้เห็นตึกรุ่นใหม่รุ่นใหม่ที่มีความเป็นคิมกับพายเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบยังอยู่ในหัวใจของคนที่ชอบเรื่องนี้อยู่แต่ว่าเป็นน้องๆในยุคนี้ค่ะเจเนอเรชั่นนี้อะไรแบบนี้ค่ะก็จะมีจริงๆก็จะมีพาร์ทเนอร์ด้วยค่ะแล้วก็มันเลือกแบบสำคัญด้วยที่ปรึกษาเยอะมากก็จะรู้ว่าเราจะทำซีรีส์ก็คือโทรหาแบบโปรดิวเซอร์เก่งๆหรือว่าผู้กำกับที่นานผู้กำกับที่เคยกำกับเรื่องซาวน์หรือว่าไม่ว่าจะเป็นพี่แอมหรือว่าพี่ๆในวงการแล้วก็ปรึกษาเยอะค่ะโปรเจกต์ขึ้นหน้าจะถ่ายทำต้นปีหน้าประมาณคุณภาพปีหน้าจะเริ่มถ่ายตอนนี้ก็จริงๆคืบหน้าไปประมาณ 50% เหลือคอนเฟิร์มเดี๋ยวคอนเฟิร์มแล้วก็เดี๋ยวรอประกาศตอนนี้เป็นคอนฟิเดนเชียลอยู่ไม่ใช่ปีหน้าน่าจะเล่นแน่นอนค่ะตอนนี้หลังจากไปแล้วใช่ไหมก็จะมีโครงการความรักกันอยู่เออช่วงนี้ทำไมเหมือนเป็นข่าวเรื่องนี้เยอะจังเลยอาจจะเหมือนเขาไม่ลงรูปด้วยกันแล้วจริงๆไม่มีอะไรเลยเราใช้ชีวิตกันปกติที่มีเรื่องที่มันก่อนหน้านี้เขาทำอะไรก็ไม่เป็นความจริงเลยค่ะไม่มีอย่างซ้อมไม่มีซ้อมไม่ซ้อมเลยไม่มีนะคะใช่ลบรูปเราหันไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าการลบรูปในหน้าไอจีคงจะมีการลบแบบเหมือนจัดเรียงโปรไฟล์อ่ะอยู่แล้วแบบไม่ให้คุมโทนเข้าใจปะเออไปรุ่นน่ะเหมือนไปรุ่นน่ะไม่มีความคิดแบบว่าเอ้ยจะต้องทะเลาะกันแล้วมาลบรูปหรือว่ามองกันแล้วก็ไม่มีแบบนั้นนะคะถ้าเกิดว่าจะหายไปเป็นเรื่องแบบการเคลียร์เรื่องของสัญญาอะไรเงี้ยคนก็เลยเข้าใจผิดว่าการเคลียร์รูปของเราเนี่ยค่ะแต่ก็คิดว่าก็ไม่ได้ลบรูปคู่นะคะงงไหมเวลาเราแบบออกมาแก้ข่าวมีอะไรก็ยังมันเป็นเรื่องแต่เรื่องอะไรแบบนี้ตลอดเลยชีวิตเราอาจจะไม่ได้มีเรื่องอะไรอื่นแน่นึกออกไหมดาราก็มีอยู่ไม่กี่เรื่องก็เราก็เข้าใจที่ๆก็เราออกงานกันแล้วก็ถามกันก็เสร็จกันหลายคนบอกว่าเวลาพี่ออมสัมภาษณ์เรื่องแต่งงานอ่ะเขาบอกว่าดูแบบรักๆคืนๆอะไรแบบนี้ตอบไม่เต็มปากเขาบอกนี้จะเต็มปากอะไรยังไงเพราะมันเป็นเรื่องอนาคตไงแล้วก็แบบแล้วก็ไม่รู้อนาคตน้องจะยังไงใช่ไหมคะก็คุยถึงว่าเรื่องนี้ก็คุยกันว่าชอบมากเพราะฉันตอบแล้วเธอแบบเราอยากรู้ไม่ได้ยินไงไม่ได้ยินเสียงไม่เป็นดังก็มีการคุยกันมาตลอดใช่แต่ว่าเราก็เหมือนปีนี้ออมแบบงานหนักมากเลยอะซีรีส์ควรจะเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับเราด้วยแล้วก็ธุรกิจด้วยทำแบรนด์ก็สำคัญจริงๆหลายเรื่องที่บอกเราเริ่มต้นใหม่ในการที่จะต้องแบบเปลี่ยนโพสิชั่นตัวเองจริงๆมีโปรเจกต์อะไรที่เราจะต้องทำกับเขาไหมกับใครคะกับทางพี่แอมค่ะเขาไม่มีอะไรทำกับพี่แอมค่ะใช่พี่แอมเป็นที่ปรึกษาอย่างเดียวค่ะอย่างปีนี้ก็ผ่านมรสุมข่าวแล้วก็ต่างๆที่เราจับมือกันเข้มแข็งว่ามีวิธีให้มันผ่านไปยังไงได้ก็จริงๆมันต้องใช้วิธีการแบบคุยกันเยอะๆค่ะว่าแบบว่าความรู้สึกเราเป็นยังไงแล้วแบบเป็นยังไงมันต้องใช้ความเชื่อใจกันมากๆความไว้ใจกันมากๆบางทีอ่ะ
มันมีข่าวมันเป็นสิ่งที่คนภายนอกพูดหรือว่าเป็นคนที่ไม่รู้จักเราพูดอะไรเงี้ยแล้วถ้าเราเชื่อซะทั้งหมดว่าชีวิตเราจะอยู่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นพรหรือจะเป็นใครเป็นดาราหรือไม่เป็นดาราก็แล้วแต่คือมันต้องอาศัยความคุยกันเยอะเชื่อใจกันแล้วก็ต้องแชร์ความคิดกันเยอะอะไรก็ถ้าเราสร้างกำลังใจถึงความสำเร็จยังไงให้กับใครกับเราตามข่าวดูอะไรอย่างเงี้ยมีอย่างเดียวเลยออมไม่โฟกัสคือถ้าออมโฟกัสคือความทำอะไรไม่ได้เลยมันมีสิ่งที่ออมต้องทำเดียวถ้าออมมานั่งคิดว่าเฮ้ยออมมีข่าวอีกแล้วข่าวอยู่ตรงนี้คนนี้พูดอย่างนั้นนั้นพูดอย่างนี้แล้วมันไม่จบที่เราไปตามหาตามคิดคุ้มซ่อนเราถามไปเลยถามคนเราที่อยู่ข้างเราก็ก้าวข้ามผ่านไปฉะนั้นเราต้องไปเปลี่ยนโฟกัสว่าเราจะทำอะไรวันนี้ช่วงนี้งานอะไรที่เราต้องทำแล้วเราจะต้องไม่ฟุ้งซ่านอะไรแบบนี้ค่ะตัวพี่แอนเองก็งงมากเลยเพราะว่าเขาโดนอันนี้บ่อยมากแล้วตัวเราเป็นนักแสดงอย่างเงี้ยเราก็ค่อนข้างเยอะชินอย่างเดียวฉันเขาไม่ต้องห่วงเลยเขาเป็นคนที่จัดการวิธีคิดความคิดความรู้สึกเขาได้ดีมากๆแบบคือมันไม่ใช่ว่าอิกนอร์แรนนะคะแต่ว่ามันเป็นการที่เรารู้แล้วเราถ้ามันไม่ใช่ก็ไม่ใช่แล้วเราก็มีสิ่งที่เราต้องฟังเพราะว่าเราห้ามความคิดแล้วก็คำพูดที่จะพูดต่อไปได้แต่สิ่งที่เราควบคุมได้คือวันนี้พรุ่งนี้เราจะทำอะไรแล้วเราคนที่เขาอยู่ข้างๆเราความรู้สึกถ้าเรารีเช็คกันแล้วมันโอเคหรือเปล่าเพราะนั้นเราก็จบแล้วเราก็ไปทำงานของเราอะไรพี่ออมยืนยันหน่อยว่ารักกันดีใช่เพราะว่าชีวิตทุกวันนี้ความรักกับมันมีทั้งดีทั้งไม่ดีมันมีวันที่เราต้องน้อยบ้างหรือมีวันที่เรารักกันโหสุดๆการจะเกินกินอยู่แล้วมันคือชีวิตจริงอะค่ะเพราะว่าชีวิตจริงมันก็ดำเนินไปอย่างนี้ในทุกๆคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เพียงแค่ว่าเราอาจจะเป็นดาราหรือว่าคนมองเห็นมันก็จะมีคำถามบ้างตอนก็พร้อมจะตอบก็เดี๋ยวก็ผ่านไปแต่ถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงที่เราไม่เก็บไว้ซ่อนแน่นอนบอกใช่เพราะว่ามันจะง่ายกับชีวิตมากกว่าด้วยโอเคค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ